รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันอีกเช่นเคยในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวนะครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยนะครับเครื่องดื่มที่ผมเอามาฝากกันเนี่ยก็คือโคโคนัทมัทฉะครับมาแบบทรดิชันแนลเลยแบบเป็นญี่ปุ่นเลยนะฮะวันนี้โคโคนัทมัทฉะนะครับแน่นอนเลยนะครับเราต้องทำในส่วนของชาเขียวมัทฉะกันก่อนนะครับผงชาเขียวมัทฉะนะครับใส่ลงไปในถ้วยผสมนะฮะตามด้วยน้ำอุ่นนะครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันละครับถ้าเราได้ตัวชาเขียวที่เป็นมัทฉะจริงๆนะฮะตอนนี้ที่คุณคนผสมอยู่มันจะหอมมากๆเลยเอาละครับเราคนจนได้ที่นะครับผงชาเขียวละลายนะครับสังเกตดูเขาจะเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็ข้นๆหน่อยอันนี้คือได้ที่ละหลังจากที่เราได้ตัวมัทฉะแล้วนะครับก็จะมาจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันกับเมนูโคโคนัทมัทฉะนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับวันนี้เราจะมีเพิ่มอีก2อย่างก็คือน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับ2อย่างนี้กลิ่นจะเข้ากันดีมากๆเลยนะครับอ่ะใส่ตัวน้ำมะพร้าวลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาครับไม่ต้องคนผสมนะครับเพราะว่าใส่น้ำแข็งลงไปก่อนตามด้วยชาเขียวมัทฉะที่เราผสมไว้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูโคโคนัทมัทฉะครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กช็อกโกแลตลาวามาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กราริบบิ้นลงในภาชนะผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนเขาผสมให้เข้ากันจากนั้นตุ๋นดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์กับเนยสดคนจนละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนด้วยตะกร้อมือจนน้ำตาลทรายละลายหมดค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งคนจนส่วนผสมเข้ากันใส่ช็อกโกแลตที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าไมโครเวฟใช้ความร้อนสูงสุดนานประมาณ40วินาทีโรยด้านบนด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตลาวาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูน้ำกะทิลอดช่องสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ75แคลอรี่ต่อน้ำกะทิลอดช่องทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่225แคลอรี่
พียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 66.67% เรามาเริ่มทำน้ำกะทิลอดช่องกันเลยค่ะใส่ใบเตยลงในโถปั่นตามด้วยน้ำปูนใสปั่นจนละเอียดจากนั้นนำมากรองผ่านผ้าขาวบางเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันและแป้งถั่วเขียวเคล้าให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำใบเตยที่กรองไว้พอให้นวดได้นวดประมาณ 5-10 นาทีแล้วใส่น้ำใบเตยที่เหลือจนหมดผสมให้เข้ากันนำไปกรองผ่านกระชอนนำส่วนผสมที่ได้มากวนด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวข้นตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์กดลอดช่องกดส่วนผสมให้เป็นเส้นลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและเกลือเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันตักน้ำกะทิลงในภาชนะที่มีลอดช่องเตรียมไว้ตามด้วยน้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมปังทอดมาฝากคุณผู้ชมเราไส้ของขนมปังทอดวันนี้ก็กำลังฮิตนั่นก็คือไส้มันม่วงครับขนมปังทอดไส้มันม่วงเราเริ่มต้นด้วยการใส่มันม่วงที่นึ่งจนกระทั่งสุกแล้วแล้วก็ใช้เฉพาะเนื้อมันม่วงนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปกวนมันม่วงจะได้มีกลิ่นหอมของกะทินะครับน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเกลือป่นเสริมไอโอดีนคุณผู้ชมเราจะต้องกวนตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมมันอาจจะไหม้ได้แล้วสีจะไม่ม่วงสวยจะกลายเป็นสีคล้ำๆนะครับเรากวนมันม่วงจนกระทั่งได้ลักษณะที่ต้องการเมื่อปิดไฟเสร็จแล้วใส่เนยลงไปนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นคนจนกระทั่งเนยละลายเข้าไปในเนื้อมันม่วงเราจะพักเจ้ามันม่วงนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วเราจะปั้นเป็นลูกกลมๆกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมส่วนของขนมปังแล้วก็ลงมือทอดกันเลยนะครับปั้นมันม่วงที่เย็นสนิทแล้วเป็นลูกกลมๆแล้วก็กดแบนเตรียมไว้นี่เป็นขนมปังแซนด์วิชที่ซื้อมาจากที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้วางแบบนี้นะคุณผู้ชมประกบซะเก็บริมให้สนิทอีกครั้งนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมแผ่นขนมปัง2แผ่นประกบแล้วก็มีไส้มันม่วงที่เรากวนเองเวลาจะทอดเราก็ต้องเลือกน้ำมันสำหรับทอดนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิอันนี้ไข่ไก่ตีพอแตกขนมปังที่บรรจุไส้มันม่วงกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปจุ่มในไข่ที่ตีพอแตกทั้งฟองนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็จัดการใส่ลงไปในกระทะที่เตรียมน้ำมันไว้ทอดขนมปังเสร็จคุณผู้ชมเวลาเสิร์ฟก็ควรจะจิ้มสังขยาอีกสักนิดนึงจะเพิ่มรสชาติมากขึ้นผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบง่ายๆเตรียมน้ำร้อนจัดใส่โถไว้นะคุณผู้ชมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วคุณผู้ชมพร้อมรับประทานคุณผู้ชมอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับ
ำหรับอาจารย์เมย์กับน้องนานาในช่วงหน้าก็เตรียมขนมปังไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเป็นขนมปังไส้กรอกแกงกะหรี่ครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมปังมาฝากค่ะมีชื่อว่าขนมปังไส้กรอกแกงกะหรี่นั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นปลานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นสมุนไพรลมปราณใส่ขิงแก่กระเทียมจีนกระชายและน้ำต้มสุกลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดกรองเอาเฉพาะน้ำใส่ผงวุ้นปลานางเงือกน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำผึ้งคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่น้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการปิดไฟและใส่น้ำสมุนไพรจะช่วยรักษากลิ่นหอมและคุณประโยชน์ของสมุนไพรได้หยอดวุ้นสมุนไพรลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำวุ้นที่ได้มาเสียบด้วยไม้ค็อกเทลเตรียมไว้ค่ะเตรียมแก้วมาร์ตินี่เคลือบด้วยเกลือตรงปากแก้วที่มีน้ำผึ้งมะนาวใส่รอไว้ประมาณ3/4ของแก้ววางแต่งด้วยวุ้นสมุนไพรลมปราณตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสมุนไพรลมปราณเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูส้มบลูลิ้นจี่มาฝากค่ะใส่ส้มฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟเติมน้ำแข็งป่นจนเต็มแก้วเทโซดาประมาณ3/4ของแก้วจากนั้นเติมบลูลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสด้านบนแก้วเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยส้มซันควิกหั่นเซี่ยวลิ้นจี่กระป๋องใบโรสแมรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมปังมาฝากค่ะจันเมย์บอกขนมปังของเราวันนี้ชิ้นเล็กๆใช่แต่ว่าอิ่มอร่อยได้แน่นอนเพราะเมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่าขนมปังไส้กรอกแกงกะหรี่นั่นเองค่ะปกติแกงกะหรี่เนี่ยจิ้มกินกับขนมปังหรือโรตีหรือนานนะเราเอาแกงกะหรี่มาผัดกับไส้กรอกนั้นก็มีผักอะไรอย่างเงี้ยถึงก็ห่อเข้าไปที่ขนมปังใช่ไหมพอเขาขึ้นแล้วเราก็เอามอสซาเรลล่าชีสโรยกันก็อบโอ้โหมาอาจารย์เมย์บอกว่าจะผัดไส้นานาเลยหยิบน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตขึ้นมาน้ำมันกรดนี้สามารถใช้ผัดไส้ผงกะหรี่ได้ดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสองช้อนโต๊ะนะสองช้อนโต๊ะนะคะจะผัดแกงกะหรี่นะคะนี่เลยเราไม่ต้องเตรียมเครื่องแกงอะไรวุ่นวายเพราะตอนนี้มีน้ำพริกแกงกะหรี่ตราโลโบห่อนี้ตัดซองก็สามารถได้แกงกะหรี่สุดเด็ดมาแล้วคุณผู้ชมเราจะผัดน้ำพริกแกงกะหรี่ของเรากับเครื่องจนกระทั่งหอมสังเกตว่าได้แล้วคือน้ำพริกแกงฟูขึ้นมาจากนั้นเราจะเริ่มใส่เครื่องต่างๆของเราลงไปวันนี้อาจารย์เมย์เลือกใช้หอมแขกนะคะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้ส่วนมากพวกแกงที่เป็นแกงแขกแกงอินเดียจะนิยมใช้หอมแบบนี้เนาะ มันฝรั่งลวกหั่นเต๋าลวกก่อนจะทำให้สุกง่ายแล้วเราไม่ต้องผัดนานนะคะพระเอกของเราไส้กรอกค่ะยี่ห้อที่ชอบเลยคุณผู้ชมหั่นเป็นเต๋าเล็กๆโอเคโอเคผักของเรานะคะพริกฝรั่งค่ะสีเขียวแครอทลวกหั่นเต๋าหลังจากใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่กะทิค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100%
เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกโอเคพอใส่กะทิเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสเลยได้ค่ะปรุงรสของเรานะคะมีผงปรุงรสค่ะพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะและน้ำตาลทรายค่ะปริมาณเครื่องปรุงอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ว่าเราเอามาทำเป็นไส้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะรสค่อนข้างจัดค่ะแต่แน่นอนเราจะระมัดระวังเรื่องความเค็มหลังจากที่ผัดเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะถ้าเกิดส่วนผสมแฉะแบบนี้เอามาใส่ไส้ขนมปังใส่ก็ยากห่อก็ยากเนาะคุณผู้ชมเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะนานาใส่ลงไปนิดเดียวอันนี้ช้อนกว่าใส่ลงไปโอเคโอเคพอผัดอย่างนี้แห้งแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเย็นก่อนพอเย็นแล้วเราก็เอาสกูปออกมาเป็นก้อนๆ15กรัมหลังจากทำไส้แล้วเราจะมาทำตัวเนื้อขนมปังกันอาจารย์เมย์บอกว่าขนมปังของเราสูตรนี้เป็นขนมปังสูตรพิเศษใช่เพราะว่านอกจากจะใส่แป้งสาลีแล้วเรามีแป้งอีกชนิดหนึ่งตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ของ TFM เลยชื่อคอนมิลคอนมิลคอนมิลคือเป็นเมล็ดข้าวโพดบดใช่ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แป้งข้าวโพดไม่ใช่ใส่คอนมิลลงไปนะคะคอนมิลวิธีการใช้ต้องเอามาแช่นมก่อนใช่เพราะฉะนั้นเราจะใส่คอนมิลลงไปรวมกับของเหลวของเราวันนี้คือนมแช่ลงไปไหนๆอ่างนี้จะเป็นอ่างของเหลวแล้วเราขออนุญาตใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตและแน่นอนค่ะวันนี้ไส้ขนมปังของเราคือไส้กรอกแกงกะหรี่เราสองคนนะคะใช้น้ำพริกแกงกะหรี่ตราโลโบค่ะใส่ลงไปในเนื้อขนมปังด้วยค่ะเราชอบมากเพราะว่าเนื้อเครื่องแกงเขาละเอียดยิบเลยเอามาทำเมนูพวกนี้ได้สบายโอเคงั้นเราขอพักไว้อย่างนี้นะอันต่อไปของเรานะคะส่วนผสมแป้งจะเป็นส่วนผสมของแป้งเราใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศนะคะผสมกับแป้งอเนกประสงค์ตรากบจากนั้นเคล็ดลับที่เราจะนิยมบอกเลยอ่ะคือยีสต์อยู่ข้างหนึ่งเกลืออันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็เพิ่มอาหารให้ยีสต์ด้วยน้ำตาลนะคะหลังจากนี้จะคนจะอะไรก็ได้หมดแล้วเพราะมันกระจายตัวแล้วล่ะโอเคคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราแบ่งส่วนผสมเป็นแห้งแล้วก็เหลวเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสม2อย่างนี้ใส่เครื่องตีของเรานะคะโอเคเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวเราลงไปตามด้วยส่วนผสมแป้งแห้งของเรานะคะโอเคเราจะแบ่งแป้งเป็นก้อนก็เรา40กรัมเนาะเดี๋ยวเราจะดูให้เราจะช่วยขั้นตอนไหนได้นะค่ะเดี๋ยวมาแล้วก็ทำสิก็ได้ง่ายๆแค่ม้วนอย่างนี้แล้วก็จิกให้เข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เราทำขั้นตอนนี้ให้โอเคโอเคใช่ไหมเวลาไส้ออกมาจะได้สวยปิ้นออกมาโอเคนะเสร็จแล้วนะเราก็ใส่เข้าไปโอ้ว้าวด้านเดียวเวลาใส่พิมพ์ซิลิโคนใส่ดันด้านใดด้านหนึ่งใช่โอเคได้นะงั้นเดี๋ยวรอมาพักขึ้นเป็น2เท่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะพอเราลุยเสร็จแล้วนะเราก็เตาต้องพร้อมนะไฟ180องศาเซลเซียสนะ
ประมาณ 8-10 นาทีอ๋ออบไว้ใช่เพราะมันชิ้นเล็กอะโอเคค่ะเข้าเตาอบกันการอบขนมปังกินเองนี่เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆจริงๆนะโหมันฟูมากอ่ะใช่มันน่ากินมากคุณผู้ชมสามารถทำขนมปังหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ได้ที่บ้านนะคะเอาสูตรของพวกเราไปทำรับรองความอร่อยแล้วก็ความน่ารับประทานเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา3โมงครึ่งค่ะทาง Workwise TV หมายเลข23นะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีปอบเปี๊ยะสมัยใหม่มาฝากนะครับทัน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 มีชื่อว่าปอบเปี๊ยะชีสแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยว่าต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้จะเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่มิลค์ครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนของพวกเราเนี่ยเป็นชิฟฟ่อนที่เป็นก้อนใหญ่เนาะใหญ่มากโอ้ว่าหรอกอันเท่านี้เองใช่